พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรพระนามเดิมพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมลาภเป็นพระราชโอรสองค์ที่47ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาทัพทิมพระสนมเอกเป็นต้นราชสกุลวุฒิชัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรเสด็จเข้ารับการศึกษาในยุโรปในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เมื่อพ.ศ.2440ขณะมีพระชันษาได้14ปีบริบูรณ์การเสด็จประพาสยุโรปครั้งนั้นมีพระราชโอรสตามเสด็จ4พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสมมุติวงศ์วโรไทยกรมขุนศรีธรรมราชธรรมรงฤทธิ์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ายุคลทิคำพรกรมหมื่นรบบุราดิศรพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมลาภพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าดิโลกนพรัตน์ต่อมาในปีพ.ศ.2448เสด็จกลับประเทศไทยเข้ารับราชการทางทหารเรือถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สถาปนาเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นสิงหวิกรมเกรียงไกรและในวันที่11พฤศจิกายนพ.ศ.2463โปรดให้เลื่อนเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสิงหวิกรมเกรียงไกรได้เลื่อนยศตามลำดับจนเป็นนายพลเรือเอกเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พ.ศ.2467ต่อมาได้เป็นนายพลเอกและเลื่อนกรมเป็นพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงสิงหวิกรมเกียงไกรทรงศักดินา 15,000 ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนพ.ศ.2474และทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือในวันที่13กุมภาพันธ์พ.ศ.2467ต่อมาเมื่อมีการรวมกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงทหารเรือเข้าเป็นกระทรวงเดียวกันเป็นกระทรวงกลาโหมกรมหลวงสิงหวิกรมเกียงไกรได้รับโปรดเกล้าให้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนพ.ศ.2474จนถึงวันที่30มิถุนายนพ.ศ.2475 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงได้ลาออกจากราชการพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสิงหวิกรมเกียงไกรได้เริ่มประชวรด้วยโรคพระวักกะพิการอยู่เป็นเวลานานต่อมาประชวรเป็นอัมพาตและพระโรคนิ่วในปีพ.ศ. 2482จนวันที่28กันยายนพ.ศ. 2490ก็ประชวรเป็นโรคน้ำในพระปัปผาสะและสิ้นพระชนม์ในวันที่18ตุลาคมพ.ศ. 2490สิริพระชันษา63ปี10เดือนได้รับพระราชทานเพลิงพระศพณวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเมื่อวันที่18มีนาคมพ.ศ. 2491พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมลาภกรมหลวงสิงหวิกรมเกียงไกรเสกสมรสกับหม่อมเจ้าพร้อมเพราพันธ์วุฒิชัยพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อวันที่1มีนาคมพ.ศ. 2449มีพระราชโอรสพระธิดาดังนี้1หม่อมเจ้าทรงวุฒิชัยวุฒิชัย2หม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภวุฒิชัย3หม่อมเจ้าสุวภาพเพาพันธ์วุฒิชัย4หม่อมเจ้าโตวุฒิชัย5หม่อมเจ้าพอวุฒิชัย6หม่อมเจ้ายังไม่มีพระนามพระโอรสธิดากับหม่อมประพันธ์วุฒิชัยณอยุธยาหม่อมเจ้าใครสิงห์วุฒิชัยวุฒิสวาทอนุมานราชทนหม่อมเจ้าวุฒิเฉลิมวุฒิชัยและวุฒิวิทูพีเทอร์เซน